การนี้ค่ะเราจะมาแกะกล่องพัสดุที่เพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่ NYX Soft Matte Lip Cream 36สีค่ะกล่องนี้เป็นกล่องนี้ราคา2,200 บาทเฉลี่ยตกแท่งละ60กว่าบาทนะคะมันคุ้มมากจริงๆแต่ก่อนที่สาวๆจะไปตำ36สีกันนะคะเรามาดูรีวิวของ36สีนี้กันก่อนดีกว่าเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการให้สาวๆเนี่ยตัดสินใจซื้อเซตนี้ว่ามันอาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่ามันอาจจะไม่เข้ากับตัวเองก็ได้นะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยมาลองดูกันว่าสีไหนเนี่ยรอดหรือไม่รอดยังไงพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลยค่ะสีแรกจะเป็นสีอัมสเตอร์ดัมI'm not afraid to die.
ไปแล้วนะคะสำหรับการสวัสดิ์สีทั้งหมด36สีในวันนี้นะคะเล่นเอาปากบ่นกันเลยทีเดียวนะคะงั้นแจนขอสรุปลิปคร่าวๆนะคะว่าสำหรับเนื้อลิปนะคะมีความนุ่มและลื่นค่ะทาง่ายเป็นเนื้อที่มีออกแนวครีมมี่แล้วก็จะไม่แมตต์ไปซะทีเดียวนะคะบางสีเนี่ยที่มีความใกล้เคียงกับพื้นสีปากของเราเนี่ยก็จะทาได้สวยและก็ทาง่ายแต่มีสีที่บางสีที่มันจะตัดกับสีปากของเราเนี่ยอย่างเช่นสีแบบพวกอย่างเช่นสีครีมเนี่ยค่ะเหมือนแบบสีเนื้ออ่อนๆแล้วก็สีส้มอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นสีที่ตรงข้ามกับสีปากเราหรือเรียกง่ายๆว่ามันขาวกว่าสีปากเราเนี้ยค่ะมันก็จะทาออกมาแบบมันจะตัดกับสีปากที่คล้ำของเรามันก็จะทำให้ออกมาแล้วมันไม่สวยแต่สำหรับสาวๆที่มีสีปากคล้ำนะคะเนื้อสีเนี่ยสามารถกลบสีปากได้ดีในระดับนึงเลยอย่างที่บอกว่าถ้าหากเป็นสีที่ตรงหรือใกล้เคียงกับสีปากเดิมเนี่ยมันก็จะทาแล้วมันก็จะสวยลิปเซตนี้เนี่ยสีโดยรวมเนี่ยสามารถทาได้ในชีวิตประจำวันแต่ก็จะมีอยู่ไม่กี่สีที่ว่ามันก็ต้องมีโอกาสในการทานิดนึงอย่างเช่นสีม่วงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่สามารถทาออกนอกบ้านได้มั้งส่วนสาวๆผิวแทนนะคะ 90% เลยในเซตนี้เนี่ยถือว่ารอดเลยสำหรับสีที่มีอยู่จัดอยู่ในหมวดที่ว่าของมันต้องมีแต่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะที่จะนำไปตัดสินใจซื้อลิปสติก NYX ที่ออกใหม่มา2เซตนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะฝากกดไลค์แล้วก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย